อนนี้ทุกคนอยู่กับช่องแนนพาชิลนะคะกับรายการฮิ้วเป๋าซีรีส์ EP 2นั่นเองนะคะตอนนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติคลองหลวงเจ้านะคะไปเที่ยวนะคะตรงนี้นะคะเป็นเรียกได้ว่าเหมือนเป็นจุดไฮไลท์ของอุทยานคลองวังเจ้าเลยนะคะก็คือสุดชายแดนจังหวัดกำแพงเพชรนะคะซึ่งสะพานนี้มันเป็นสะพานแขวนแล้วก็มันจะติดต่อกับเขตจังหวัดถ้าคนจะนิยมมาถ่ายรูปตรงนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งที่จะถ่ายรูปนะคะแล้วก็แพนไปดูตรงนู้นจับไม่ดีนะคะระวังตกน้ำเห็นไหมคะตรงนี้มันจะเป็นแบบมีเด็กๆเล่นน้ำนะคะตรงนี้เขาให้เล่นน้ำได้เฉพาะแค่ตรงเนี้ยก็คือเมื่อเช้าเนี่ยคนเล่นโคตรเยอะเลยนะคะซึ่งเป็นน้องๆมากไม่น้องๆไม่รู้ว่าน้องเขาไม่หนาวหรือยังไงนะคะซึ่งเราก็ไม่ใจกล้าพอขนาดนั้นที่จะเล่นหนาวก็บางคนนะคะเขาก็จะขนของอะฝั่งมาพันยกนี่อันนี้ก็เลยเดินดูต่อละหวังลื่นแต่ไม่ลื่นนะ ไม่ได้แดกกูหรอกถ้ารอไปจะเก็บไว้ทั้งอย่างน้ำเย็นไหมนะเย็นคนนะนู่นน่ะสะอาดสะอาดแห้งๆน่ะระวังระวังระวังดีดีดีว่ากันว่าเธอนอนตรงนี้มาอย่างยาวนานเธอได้กั้นน้ำทำให้น้ำแล้งเกิดภาวะการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรเพราะเธอคนเดียวเพราะเธอนั้นนอนนอนและนอนเธอไม่ยอมลุกไปไหนแม้กระทั่งเธอหิวเธอก็จะกินน้ำและป่ารักน้ำรักป่ารักษาตัว